ข่าคราวเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับซึ่งเราก็ทราบตั้งแต่เมื่อวันที่10เมษาแล้วนะครับที่มีการแถลงข่าวโดยท่านนายกแล้วก็ทีมของทางกระทรวงกันคลังครับให้รู้ทิศทางของการจะแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับว่าใครจะได้เงินบ้างนะครับจะได้เงินต้องอะไรยังไงแล้วก็จะ เออเอาเงินมาจากไหนนะครับอย่างที่เราทราบว่ามาจาก3ส่วนนะครับมาจากเงินงบประมาณปี68แนะครับแสนห้าหมื่นสองพันกว่าล้านมาจากงบปี67ดอีกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันกว่าล้านแล้วก็มาจากทกศครับ,รบมาจากทกศอีกแสนเจ็ดหมื่นสองพันกว่าล้านนะครับตรงนี้แหละฮะที่เป็นปัญหาที่เขาพูดคุยกันเยอะมากมนะครับแล้วก็ใช้คําว่าไปกู้ทกศไปกู้ทกศต้องไปดูนะว่า อ่ทกสตั้งมาเนี่ยเอื้อให้ทําแบบนี้หรือเปล่าเอาเงินของธนาคารนี้มาใช้แบบนี้เนี่ยได้ไหมรัฐจะเอาเงินจากแบงค์มาแจกได้หรือเปล่านะครับวันนี้คุณประกรณิน,นประพันธ์เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้สัมภาษณ์ที่รัฐบาลจะกู้เงินทกสเป็นแหล่งเงินในโครงการดิจิทัลวัลเล็ตจะทําได้หรือไม่ว่าสิ่งที่คณะกรรมการดิจิทัลวัลเล็ต ที่ได้ดูในการประชุมที่ผ่านมาคือเรื่องแหล่งเงินโดยจะใช้งบประมาณปี6 7และปี6 8อีกส่วนหนึ่งคือตามมาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินกันคลังซึ่งเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร,เ,ร,กร,รเป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ดังนั้นที่ประชุมไม่มีการพูดถึงเรื่องของแหล่งเงินกู้นะครับ เวลาที่จะทําโครงการตามมาตรา28ต้องกําหนดรายละเอียดและนําเข้าที่ประชุมคอรอมอซึ่งขณะนี้ยังไม่มีก็ไม่แน่ใจว่ากระแสะข่าวที่จะกู้เงินจากตกสม,มาจากไหนยืนยันว่าในที่ประชุมเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้เป็นการพูดกันเองของสื่อหลังจากมีการถแถลงข่าวว่ามีการกู้เงินกู้เงินนะครับนะักข่าวก็เลยถามคุณประกณ์ว่า แหล่งเงินแสนเจ็ดหมื่นกว่าล้านเนี่นะฮะจะนํามาจากไหนคุณประกอบบอกว่าเป็นข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการโครงการคือจะดําเนินการตามมาตรา28เพียงแค่นั้นโดยหลักการทําได้แต่ต้องทํารายละเอียดเพื่อเสนออีกครั้งอย่างโครงการแสนล้านตัวอย่างโครงการโคแสนล้านตัวใชที่ต้องเขียนรายละเอียดโครงการให้ชัดก็สามารถดําเนินการได้ แต่ถ้าหมดเนี่ยสื่อพูดกันเองเมื่อถามว่าการใช้เงินตามมาตรา28กับการใช้เงินทกศเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ตกลงเป็นเรื่องเดียวกันไหมคุณประกอบบอกว่าคนละเรื่องแต่หากใช้เงินของทกศต้องผ่ามติบอดทกศซึ่งต้องพิจารณาตามกรอบมาตรา27และ28นะครับนะักข่าวถามว่าถ้าไม่ใช้เงินจากทกศ จะใช้เงินจากช่องทางอื่นได้อีกหรือไม่คุณประกณบบอกว่าไม่ทราบไม่ทราบว่ากระทรวงการคลังคิดยังไงเพราะเป็นผู้คิดโครงการต้องไปถามกระทรวงการคลังนะครับการใช้มาตรา28กับเงินทกศจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรให้เงินไปถึงกลุ่มอาชีพเกษตรกรอย่างเดียวธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรถ้าคุณจะเอาเงินทกศคุณก็ต้องเอาเงินไปให้กับเกษตรกร จะให้กับประชาชนทั่วไปอายุ16ปีนะฮะนักข่าวก็เลยถามว่าการใช้มาตรา28กับเงินตรกศจะมีวิธีการตรวจสอบยังไงให้เงินไปถึงกลุ่มอาชีพเกษตรกรอย่างเดียวคุณบุกรบอกว่าเป็นรายละเอียดที่กระทรวงการคลังต้องไปดูฮะในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการที่จะตววันเล็ดไม่ได้มีการพูดถึงรายละเอียดขนาดนี้นะฮะนี่ครับท่านผู้ชมฮะเออเออมาตรา28ของพรบวินัยการเงินการคลังนะ ผมอ่านให้ท่านผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งมาตรา28นี้เขาได้ระบุเอาไว้นะครับเพราะว่าเป็นมาตราที่เราจะต้องได้ฟังกันอีกหลายครั้งนะครับในขณะที่เงินที่ต้วัลเลดยังไม่ได้ยังไม่ได้แจกจ่ายไปนะครับพระาบวินัยการเงินการคลังเนี่ยปี6 1คนึบ,นบการมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐดำเนินกิจกรรม มาตรการหรือโครงการโดยรัฐบาลรับภาระจะชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ในการดำเนินการนั้นให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายและอยู่ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้นเพื่อฟื้นฟูหรือกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหรือเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยหรือการก่อวินาศกรรมน,นี่ท่านผู้ชมฮะมาตราที่18ระบุออกแบบนี้โดยเฉพาะสองบรรทัดท้ายเนี่ยมีเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมฮะแต่แต่สามบรรทัดแรกเนี่ยยังงง,ง การมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐดำเนินกิจกรรมมาตรการหรือโครงการโดยรัฐบาลรับภาระชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ในการดําเนินการนั้นให้กระทําได้เฉพาะกรณีที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจกฎหมายจะอยู่ภายในขอบแพงวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้น,เพ,เ,น,น,เ,นเพื่อฟื้นฟูหรือกระตุ้นเศรษฐกิจแเพื่อฟื้นฟูหรือกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพหรือย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะฮะ เราจึงเห็นว่าที่ผ่านมารัฐบาลจึงพยายามจะให้เศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยพูดในทํานองที่ว่าให้มันเกิดวิกฤตจะได้เอาเงินมาใช้ตามมาตรา28แห่งพรบวินัยการเงินการคลั<อ>ง<อ>ได้ถูกต้องอได้ถูกต้องใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เดี๋ยวมันก็ต้องไปไปดูอีกว่ามันอย่างที่คุณประกอ์บอกก็ต้องไปดูกฎหมายกฎระเบียบของทกศด้วยอันนี้ของพรบวินัยการเงินการคลังปีหกหนึ่ง ต้องไปดูกฎระเบียบของธนาคารทกศด้วยนะะให้มันไม่ขัดกันเออไม่ขัดกันอันนี้ถ้าคุณตีความว่าเอาละคุณจะไปคุณจะเอาเงินไปกระตุ้นเศรษฐกิจก็เอาไปไม่เป็นไรแต่คุณจะเอาเงินจากตรงนี้ไงฉะนั้นคุณก็ต้องไปดูกฎหมายของตรงนี้ด้วยอเพื่อให้มันมันฟลรไม่มีตรงไหนติดขัดเพราะด้านนี้เขาพูดแต่มาตราที่แปดใช่เออนี่นะ ในขณะที่วันนี้นะฮะทางทุนทีช่วยคลังคุณจุลพันธ์ธรมวิวัฒน์ก็แสดงความมั่นใจนะครับว่าเงินดิจิตอล1 0,000บาทนั้นจะสําเร็จแน่นอนภายในไตรามาสที่4ของปีนี้นะครับโดยเฉพาะประเด็นที่สังคมห่วงว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับทุนใหญ่เพราะว่าร้านสะดวกซื้อสามารถเข้าร่วมโครงการได้ในส่วนของกระทรวงการคลังก็มีข้อสังเกตเรื่องนี้แต่ข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ก็มีเหตุผลด้วยความเป็นรัฐ คงไม่สามารถเลือกปฏิบัติได้ทุกวันนี้ในต่างจังหวัดก็มีร้านค้าย่อยที่เป็นร้านสะดวกซื้ออยู่จํานวนมากและร้านค้าเหล่านี้ก็รวมสินค้าอุปโภคบริโภคทําให้เกิดการผลิตการจ้างงานขึ้นยังไงก็ตามแต่อันนี้คุณ,คณจุฬาภรณ์บอกนะฮรร้านค้าสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการเมื่อรับชําระดิจิตอลวัลเลตจากประชาชนที่ได้รับสิทธิ์แล้วในรอบแรก จะยังไม่สามารถไปขึ้นเป็นเงินสดได้ทันทีและจะต้องนำเงินนี้ไปซื้อสินค้าตรงไไนะจากผู้ผลิตเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในการนำสินค้ากลับมาขายโดยจะขึ้นเงินได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้จ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ตรอบที่2เป็นต้นไปแล้วกำหนดให้ใช้จ่ายภายใน6เดือนคาดว่าเงินจะหมุนอยู่ในระบบประมาณ1ปีดีฮะ ส,รรส,ส่วนที่มีการใช้เงินจากทรกรสอ่านี่ฮะส่วนที่มีการใช้เงินจากทกส1 7 0 0 0 0 0ล้านบาทแล้วมีเสียงคัดค้านว่าไม่ทำมันทำไม่ได้นะมันผิดกฎหมายคุณจุลพันธ์บอกว่าคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องคนพูดไม่มีความรู้เรื่องงบประมาณเรื่องนี้เป็นนโยบายกึ่งการคลังไม่ใช่การกู้เงินแต่ใช้กลไกธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ในการสนับสนุนนโยบายแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและไปตั้งงบชดเชยในภายหลังเช่นตั้งงบคืนทกศปีละ60,000ถึง80,000ล้านบาทใช้เวลา3ปีก็ชำระส่วนนี้ส่วนนี้ได้ครบทำไมจึงไม่เชื่อส่วนราชการที่ได้พิจารณาระเบียบเงื่อนไขแล้วอันนี้คุณจุฬาพันย้ำเห็นว่าสามารถทำได้ดำเนินการได้ตามกฎหมายทุกประการเป็นไปตามกรอบอำนาจหน้าที่ และไม่มีการขยายเพดานมาตรา28ของพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐซึ่งปัจจุบันอยู่ที่32เปอร์เซ็นต์และก็ยังคงเป็นไปตามกรอบยังไงก็แล้วแต่เรื่องนี้กระทรวงการคลังกำลังดูอยู่ว่าจะมีการส่งคณะกรรมการกิษสีกาพิจารณาข้อกฎหมายอีกชั้นว่าสามารถทำได้ซึ่งกระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะเข้าคอรมอและจบภายในเดือนเมษายนเอ ก็เท่ากับว่าคุณจุลพันธ์ยังไงก็มั่นใจว่ามันไม่ใช่การกู้แต่มันใช้กลไกของธนาคารเฉพาะกิจนะฮะใช้กลไกธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเพื่อมาสนับสนุนนโยบายแก้ไขปัญหาประชาชนแล้วก็ไปตั้งงบชดเชยในภายหลงังเช่นคืนให้ทกสปีหนึ่งหกหมื่ล้านบาทบ้างแปดหมื่ล้านบาทบ้างอ,อันเนี้ แต่ถ้าฟังแบบนี้บางคนก็อาจจะทีความก็นั่นแหละเขาเรียกว่ากู้ใช่ไหม,มแล้วค่อยทำรอยทยอยชําระคืนนี่นะฮะแล้วก็สิ่งที่คุณจัณพ์บอกก็กาลังพิจารณาอยู่ว่าจะส่งคณะกรรมการกิีกาพิจารณาข้อกฎหมายอีกชั้นไหมออว่าสามารถทําได้หรือไม่ครับนี่นะฮะเรื่องนี้นะฮะก็ค่อยๆทําความเข้าใจกันไปท่านผู้ชมฮะครับรัฐบาลก็เข้าใจว่าเรามำัระวังตัวอยู่ นะเพราะเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดผิดกฎหมายขึ้นมาถูกฟ้องถูกร้องแน่นะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ